นั่นแหละต่อมายังครับยังไม่ขยับเลยเหรอโอ้ฝั่งเฟสไม่ขยับเลยหรือว่าขยับแล้วลุงยังไม่เห็นนะฝั่งเฟสฝั่งยูทูบว่าไงโอ้ต่อมาเป็นพลเลยฝั่งยูทูบครับครับผมอ้าวเลือกมาสักหน่อยหนึ่งเลือกให้ลุงชื่นใจสิเลือกข้อสองก็ชื่นใจเลือกข้อหนึ่งก็ชื่นใจหมดละลุงเพราะว่าไม่มีผิดไม่มีผิดถูกอยู่ที่คนเฉลยจะเฉลยยังไงดีใช่ไหมลุงจะเฉลยยังไงล่ะเฉลยแบบไปนะแบบเป็นน้ำขุ่นๆหรือเปล่าหรือว่าเฉลยเพื่อเอาตัวรอดเฉลยปุ๊บเฉลยปุ๊บก็มีคนด่าแม่พ่อตามใช่ไหมนะโอเคได้ความมานะเนี่ยฟังหรือว่าไอ้ฝั่งเฟซผมมันไม่ดิ้นเลยไม่ขยับเลยไม่เห็นไม่หือไม่อือเลยฝั่งเฟซปกติฝั่งเฟซพอเราถามเนี่ยจะมาพึบขึ้นมาเหมือนกันครับคงหลับแหละทั้งวันอ๋อเฟซปกติเหรอโอเคไม่ว่ากันเอาเฉลยนะทีนี้นะฟังให้ดีนะครับถ้าลุงเลือกนะลุงจะเลือกว่าโลกใบนี้มีชีวิตจะเลือกตรงนี้นะครับไม่ต้องถามมาว่าชีวิตคืออะไรต่อชีวิตคืออะไรต่อนะมันถึงจะไปต่อได้เป็นภาษาที่ลุงพูดเกินกว่า20ปีมาแล้วแน่นอนและไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยนะชีวิตคือการเคลื่อนไหวแหละเคลื่อนที่ย้ำเป็นครั้งที่105แปลว่าไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่อธิบายคำว่าเคลื่อนไหวตามกรอบของโลกเมื่อกี้ถามเรื่องโลกใบนี้ใช่ไหมถามเรื่องโลกใบนี้โลกใบนี้มีชีวิตเพราะโลกใบนี้มันเคลื่อนไหวคำว่าเคลื่อนไหวแปลว่าหมุนรอบตัวเองนะครับจำด้วยนั่นน่ะมันไปแล้วจะกลับมาที่เดิมเราเรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับลูกตุ้มนาฬิกาเหมือนกันเคลื่อนไหวซ้ายขวาลักษณะนี้เรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับไปแล้วกลับแล้วก็ควบคุมด้วยเวลาเท่าๆกันมันแกว่งโอเคไหมพอได้นะครับว่าเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งประวัติของไอน์สไตน์นะครับใช่เขาไม่สบายเขาป่วยนอนอยู่ที่ไหนๆก็ไม่รู้ล่ะครับเขาก็มองเห็นแค่เดี๋ยวนะใครนั่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ประวัติไอน์สไตน์มีใครสักคนหนึ่งนะฟังดีนะเขาเป็นโรคที่ร้ายแรงมากในส่วนตัวเขาคนๆที่กำลังเอ่ยถึงตอนนี้เอายกตัวอย่างคนๆหนึ่งก็แล้วกันนะอย่าชื่อเสียงเลยเขาเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก
ในชีวิตจริงเขาโรคที่ว่านั้นเขาจะเรียกว่ามะเร็งร้ายแรงมากๆคำว่ามะเร็งที่ว่านี้มันมีทั้งปวดเจ็บเจ็บปวดปวดเจ็บมากๆจะตายแหละไม่ตายแหละในวันนั้นเขานอนอยู่บนเตียงก็มีนาฬิกาเขาก็มองแค่ลูกตุ่มนาฬิกาไปมาแค่นี้ว่าแล้วเขาก็หลับไปตื่นขึ้นมาหายเลยครับโรคร้ายแรงที่ว่านะหายไปเลยหายขาดแปลว่าหายขาดเลยนะครับอิทธิพลตรงนี้ด้วยอิทธิตรงนี้มันคืออะไรบอกไว้เลยครับเขาเข้าใจด้วยสุดท้ายแล้วมันเริ่มกว่าแต่ก็เห็นเป็นนิ่งนั่นเองครับไอ้คำว่านิ่งตรงนั้นนะฮะทำให้กายใจและจิตเขาอยู่ที่จุดเดียว